จะพาคุณผู้ชมไปในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการเปิดอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็มีการชื่นชมที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการระบบการบริการและก็เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางครับนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายทศพลสวัสดิสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคณะผู้บริหารบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตากใบและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขกำหนดประเด็นดิจิทัลสุขภาพเป็นหนึ่งในนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีพัฒนาระบบบริการให้กับประชาชนเข้าถึงสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งแผนกผู้ป่วยนอกถือว่าเป็นด่านหน้าในการรับผู้ป่วยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาปรับปรุงบริการให้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขครับค่ะขณะเดียวกันนายแพทย์ชลนาถนะคะได้กล่าวชื่นชมจังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในจังหวัดที่กระทรวงสาธารณสุขจะยกระดับเป็นต้นแบบมีความพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่การดูแลสุขภาพประชาชนสอดรับกับนโยบายที่ประกาศเอาไว้นะคะในโครงการประชาชนใบเดียวบัตรประชาชนใบเดียวค่ะเข้าได้ทุกที่ยกระดับการบริการโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลตากใบโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถือว่าเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะในระบบดิจิทัลเพื่อสุขภาพนำร่องในการดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมค่ะ